ากิดว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่ะฮีฮีฮีแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนการสลับชีวิตประจำวันระหว่างแฮกเกอร์และพระเจ้าแฮกเกอร์สวัสดีครับผมแฮกเกอร์นะครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้สลับชีวิตประจำวันกับพระเจ้านะก็รู้สึกดีมากเลยนะครับที่ตัวเองเนี่ยจะได้ใช้ชีวิตแบบพระเจ้าสักทีหนึ่งนะนี่นะฮะและนี่ก็คือบ้านของพระเจ้านั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าห้องเนี่ยใหญ่มากแต่ว่าของเนี่ยโคตรน้อยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทำไมนะโอเคนะครับและนี่ก็คือตรงกลางบ้านนั่นเองนะฮะโอ้โหนี่ครับโอ้โหห้องครัวเรียกได้ว่าเป็นห้องครัวที่สามารถรับแขกได้20กว่าคนเลยนะครับมันสุดยอดจริงๆเลยนะป้าพระเจ้าเนี่ยโอ้โหโอ้โหแถมใต้บันไดนะครับก็ยังเลี้ยงปลาด้วยนะโอ้ my god เนี่ยห้องอาบน้ำรวมเหรอเนี่ยแล้วทำไมมันเอาส้วมไว้นี่วะโอ้โหเวลาขี้ก็นั่งดมขี้เหรอโอ้ยบ้าเอ้ยใครเป็นคนต้นคิดวะเนี่ยบ้าไปแล้วอย่าให้ฉันรู้นะว่าใครเป็นคนออกแบบบ้านหลังนี้เฮ้อประตูก็เหมือนกันโอ้โหอะไรวะเนี่ยอะไรมันจะใช้งานยากขนาดนั้นมาเดี๋ยวเฮ้ยโอ้ยแม่งเอ้ยบ้านยุ่งยากมากอ้อแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่ผมได้มานี่นะฮะนั่นก็คือเกมโหมดหนึ่งนะครับหรือว่าพลังอมตะจากพระเจ้านั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะโอ้ my god คือผมสามารถเสกของอะไรอย่างไม่จำกัดเลยนะครับผมจะเสกบ้านก็ได้หรือจะเสกหมูเสกม้าก็ได้หมดเลยนะฮะโอ้โหนี่นะฮะโอเคนะครับผมจะเสกดาบนะครับเพื่อที่จะมาฆ่าม้านั่นเองนะครับถามว่าทำไมผมถึงฆ่าม้าเหรอก็อยากฆ่าไงก็ไม่มีอะไรหวือหวาไม่มีเหตุผลนะครับอารมณ์ล้วนๆก็อยากฆ่าทำไมอ๋อผมเป็นพระเจ้าอะผมสามารถฟื้นคืนชีพให้มันกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งได้นะครับผมเป็นพระเจ้าไงผมจะทำอะไรก็ได้บนโลกใบนี้เข้าใจป่ะฮะแต่มันก็น่าเบื่อนิดนึงนะครับตรงที่ว่าเราเนี่ยมีอิสระมากเกินไปนะครับอารมณ์แบบว่าเราอะมีทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้แล้วนะครับและตอนนี้เนี่ยผมก็กำลังจะเสกชุดเพชรนะครับเพื่อที่จะไปแอดเวนเจอร์นั่นเองนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับเรามีทุกสิ่งทุกอย่างอยู่แล้วนะมันก็แบบน่าเบื่อนิดนึงนะก็แบบจะทำอะไรก็ได้อะก็น่าเบื่ออารมณ์แบบมันไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นในชีวิตนี้อีกแล้วนะฮะโอเคตอนนี้ผมก็ใส่โล่นะครับเพื่อที่จะเป็นนักรบเต็มรูปแบบนะครับเพื่อที่จะไปรบกับใครก็ไม่รู้นะครับก็ใส่เอาเฉยๆแหละก็ไม่มีอะไรบื้อหวาไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องคิดเยอะนะครับโอเคตอนนี้ผมคิดว่าผมอ่ะก็จะตกแต่งบ้านตัวเองนิดนึงนะครับเพราะว่าบ้านของผมเนี่ยมันดูแบบเรียบง่ายเกินไปหน่อยนะก็อยากให้แบบมันมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับโอเคตอนนี้ผมก็ได้เอาขวดวิทยาศาสตร์นะครับจะวางในตัวบ้านนะครับนี่เลยฮะข้างกล่องเลยครับนี่ก็เท่อะจะแค่อ๋อก็เท่แล้วคุณผู้ชมฮะโอเคครับผมก็วางลงไปแล้วทีนี้นะครับผมก็กำลังคิดอยู่ว่าเอ้ยผมจะทำอะไรอีกดีว่าอะไรเงี้ยโอเคครับผมคิดได้แล้วผมอ่ะจะเอากล้องกล้องดูดาวกล้องสองดาวหรือกล้องเล็กอย่างที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเทเลสโคปนะครับผมจะวางบนหลังคานะครับคือแบบเผื่อผมเบื่อไงผมจะได้แบบเว้ยผมจะได้แบบส่องดูดาวนะครับดูดาวบนหลังคาอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นฟิลที่ดีมากเลยนะครับแบบถามว่าฟิลดียังไงเนี่ยเหรอก็ดีสิครับเพราะว่าเราส่องกล้องดูดาวบนหลังคานะครับแล้วแบบหลังคามันก็สูงไงแล้วแบบลมมันก็พัดมานะครับคือแบบมันเย็นมากมันให้อารมณ์เหมือนกับว่าเราเนี่ยอยู่บนอวกาศนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่อยากจะดูดาวแล้วนะฮะผมอยากจะหาอะไรสนุกทำนะนั่นก็คือการบึ้มบ้านของขนเทพนั่นเองนะครับถามว่าทำไมผมถึงบึ้มเหรอก็ผมเป็นเจ้าไงผมจะทำได้ง่ายนะครับเฮ้อผมทำเพื่อตอบสนองความสนุกของตัวเองเท่านั้นนะก็ไม่สนใจหรอกว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมอ่ะเป็นพระเจ้านะคือแบบผมสลับชีวิตมาก็ต้องใช้ให้คุ้มนะครับก็ทำอะไรก็ได้ไม่ได้ขอตังค์ใครนะฮะก็ความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ผมก็จะรับผิดชอบเองนะครับก็คือสร้างใหม่ได้เป็นพระเจ้าไงทำได้ทุกอย่างเว้ยจะแค่นะฮะโอเคนะครับก็ผ
ผมคิดว่าผมเบื่อกับการเป็นพระเจ้ามากแล้วโอเคไปละบ๊ายบายพระเจ้าสวัสดีครับผมพระเจ้าเองนะครับและในตอนนี้นะผมก็ได้สลับชีวิตกับแฮกเกอร์แล้วนะครับนี่ดูคอมซะด้วยโอ้โหนี่ฮะคอมแรงมากเลยนะครับเครื่องนี้เป็นคอมของแฮกเกอร์นะโอเคนะครับและนี่ก็คือบรรยากาศบ้านของแฮกเกอร์นะโอ้โหโอ้ยเย็นแล้วเหรอเนี่ยก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ใช้ได้ทีเดียวนะครับตรงระเบียงนี้นะโอเคนะครับก็สลับชีวิตก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะโอ้โหวันนี้บ้านหรือร้านอาหารวันเนี้ยเฮ้ยโอ้ my god ห้องน้ำนะครับก็ใหญ่ใช้ได้นะฮะถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะสำหรับบ้านแฮกเกอร์นะครับโอเคไหนเรามาดูของในกล่องสิโอ้โหคุณผู้ชมฮะและนี่ก็คือปืน TFG 10K หรือว่าปืนนิวเคลียร์แล้วก็M16 นะครับแล้วก็ชุดเกราะ EXO นะฮะเป็นชุดเกราะที่แบบเอาไปรบโดยเฉพาะเลยนะคือพระเจ้าอยากจะบอกว่าพระเจ้าอะรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะครับที่แบบได้สลับชีวิตกับแฮกเกอร์นะครับเพราะว่าพระเจ้าเนี่ยก็เบื่อชีวิตพระเจ้าเต็มทีแล้วนะที่แบบแม่งก็มีทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็น่าเบื่อนะครับก็แบบอยากมาลองใช้ชีวิตแบบเป็นมนุษย์ธรรมดาบ้างนะครับและตอนนี้พระเจ้าก็ได้มีโอกาสจับปืนนะฮะโคตรเท่ฮะเอ้ยแต่ทำไมบ้านของคนเทพกับคนกากมันระเบิดเละอย่างงี้วะเนี่ยเฮ้ยใครเป็นคนทำเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนะโอ้โหเละเป็นจุนเลยนะฮะโอ้ my god ใครเข้าใจร้ายทำกันได้ลงคอวะเนี่ยโอ้โหโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปดูบ้านของคนเทพก่อนนะครับว่ามันเสียหายมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเท่าบ้านคนกากนะครับเพราะว่าบ้านของคนเทพเนี่ยเป็นเพชรนะครับคือมันน่าจะกันระเบิดได้ดีกว่านะฮะโอ้โหชั้นล่างก็แบบไม่เป็นไรเลยนะฮะโอ้โหชั้น2นี่เป็นรูโบ๋เลยก็ว่าได้นะฮะโอ้โหคือแบบน่าจะโดนเยอะอยู่เนี่ยนะฮะโอเคอ้าวเจอหมูว่ะจริงเล่นเลยนะฮะคือแบบพระเจ้าก็เบื่อนะอย่างที่บอกไปนะครับก็แบบมีทุกอย่างแล้วทำให้ทุกอย่างก็เบื่อนะครับก็แบบอยากลองแบบใช้ชีวิตแบบเป็นคนปกติบ้างนะครับก็แบบมาล่าสัตว์อะไรเงี้ยนะโอเคตอนนี้ก็กลางคืนแล้วนะครับคิดว่าพวกมอนสเตอร์เนี่ยน่าจะเกิดแล้วนี่เกิดแล้วเว้ยยิงนะผมจำได้นะครับไอ้ซอมบี้พวกนี้เนี่ยมันโหดมากเลยนะมันยกพวกกันมาแบบโอ้โหแบบบึ้มบั้มสลัมโบ้เลยนะฮะคุณผู้ชมโอเคอันนี้คือแบบผมยิงในระยะ 10,000 เมตรนะครับแล้วก็ซอมบี้พวกนี้นะครับจะใช้อาวุธเป็นปืนนะไม่ใช่แบบเป็นอาวุธธรรมดานะครับเป็นปืนเลยนะบางตัวนะครับคือแบบโหดร้ายมากๆนะฮะมาดิก็มาดิยิงเลยฮะโอ้โหนี่ครับคุณผู้ชมฮะจำปืนนี้ได้ไหมผมคิดว่าหลายๆคนคงคิดถึงนะเป็นปืนดีเซียนะครับชื่อ TFK ไอ้ TFG 10K นะครับอันนี้นี่นะฮะเป็นปืนที่แฮกเกอร์ใช้บ่อยมากดูในระดับเละเป็นจุนเลยก็ว่าได้นะฮะใครโดนเข้าไปนี่แบบตายยั้งเกียรตินะฮะโอเคนะครับเดี๋ยวจะไปหลังบ้านกันนะฮะอันนี้เป็นบ้านหลังเก่าของผมนะครับที่แบบโดนสลับไปแล้วนะครับก็เสียได้นะครับแต่ว่าทำอะไรไม่ได้แล้วโอเครู้อย่างเดียวคือหลังบ้านผมอ่ะมีผีเยอะมากครับดูโอ้โหนี่เป็นสเกลตันถือปืนนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยว่ามันถือปืนจริงๆไหมนะครับคือแบบมันอัปเกรดมาเห็นป่ะโอ้โหชิเคมันถือปืนเหรอทำไมมีอาการเหรอมีอาการไหนใครอีกนี่ฮะระยะ 10,000 เมตรฮะโดนไหมฮะนี่ครับขอจากระยะไกลนะฮะโดนนะตายฮะนี่นะครับโอ้โหตัวแบบแตกกระจายเลยนะฮะน่ากลัวมากนะฮะนี่ฮะโอ้โหแตก2ฮะสุดยอดไปเลยนะฮะก็ชีวิตปกติทั่วไปก็ไม่น่าเบื่อเนี่ยก็ไม่เลวนะแต่มันก็น่าเบื่อคนละแบบนะแต่ว่าบัดดาอุ๊ยทำไมมีอาการเหรอฮะยิงมาเลยฮะโอ้จะทำเสียงหล่อทำไปวะเนี่ยโอ้ข้าวเลยทำเสียงหล่อเชิญหล่ออ่ะเท่หล่อเท่อ่ะบัดดาเบื่อคนละแบบนะครับก็ถ้าเป็นคนธรรมดาก็น่าเบื่อที่แบบเฮ้ยเมื่อไรเราจะรวยว่าอะไรเงี้ยนะครับแบบน่าเบื่อแบบเบื่อกับชีวิตตัวเองที่เป็นอยู่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นพระเจ้านะครับก็เบื่ออีกแบบนึงคือแบบกูมีทุกอย่างแล้วมีทุกอย่างแล้วก็แบบไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นในชีวิตอีกแล้วอะไรนี้นะฮะโอเคไปละบ๊ายบายเจอกันครับ